ไบวินอินบ็อกซ์สเปเชียลสวัสดีครับวันนี้นะครับไบวินอินบ็อกซ์สเปเชียล EP นี้นะครับเราจะไปขี่จักรยานกันครับผมไม่ใช่ใช่เหรออาทิตย์นี้นะครับเราจะไปต่อยมวยกันนะครับผมใช่ครับพี่ใช่ครับจริงๆเรา2คนเนี่ยก็เคยมีไปต่อยมวยกันมาเหมือนกันทั้ง2ครั้งใช่ครับแต่ว่าวินน่าจะยังไงน่าจะไม่ค่อยชอบหรือเปล่าต้องลองดูครั้งนี้อาจจะดีขึ้นก็ได้ครั้งที่แล้วไปแบบยังไงมันจะมีเค้าเรียกอะไรกระสอบเราก็แบบยังไงดูทรงมันหน่อยเว้ยแบบมันจะประมาณไหนน้องเมื่อยู่เงี้ยไม่ใช่20วิอ่ะที่มันจ้องแล้วมันไม่ออกหมดอ่ะไม่ใช่ก็ตอนแรกผมอ่ะผมก็ปุ๊บๆครูฝึกบอกเบาๆช้าๆค่อยๆค่อยๆดูเชิงผมก็ดูเลยดูดูเชิงกระสอบงั้นวันนี้นะครับเราจะมารำลึกความหลังกันหน่อยพี่ที่เราเคยไปต่อยมวยด้วยกันใช่มั้ยครับวันนี้ไบวินอินบ็อกซ์เนี่ยต้องบอกเลยว่าถ้าเราจะไปต่อยธรรมดาเนี่ยไม่ได้เราจะไปต่อยแบบพิเศษหน่อยเราจะนั่งห่อไปเราจะปั่นจักรยานไปไม่ไปเหนื่อยเราจะธรรมดาไม่ได้เราต้องพิเศษหน่อยวันนี้ผมเลยจะให้พี่ใบเลือกเลยว่าพี่ใบอยากจะต่อยมวยแบบมวยไทยมวยจีนมวยปั้มหรือว่ามวยสากลดีมวยจีนหรือมวยปั้มเอาออกก่อนเลยพี่ว่าไม่ค่อยใช่ทางเท่าไหร่ไทยกับสากลพี่เพิ่งไปต่อยมวยไทยมาช่วงนี้พี่ต่อยมวยไทยบ่อยเพราะฉะนั้นพี่เอามวยสากลไม่เอาต่อยมวยไทยก็แบบไม่อยากเปลี่ยนในไหนเรามีโอกาสได้ไปทำกิจกรรมกันมวยไทยเราไปมาแล้วเราไปลองสามคนกันบ้างดีกว่าได้ครับพี่เราดีเราไปกันสองคนเหรอไม่ใช่แค่2คนครับวันนี้นะครับเรามีแขกรับเชิญอีกคนหนึ่งนะครับที่ต้องบอกเลยนะครับว่าคนนี้เนี่ยบ้าพลังมากมาถึงครับจะได้รู้ไงว่าแบบบ้าพลังครับนักกล้าเหรอนักกล้ามแบบตัวอย่างเงี้ยไม่ใช่คนละต้องบอกเลยนะครับว่าท่านนี้เนี่ยนะครับเรารู้จักกันอย่างดีครับผมไอโอมมาแล้วเนี่ยทำไมมาเร็วจังเลยอ่ะแล้วก็มีนี่น้องเดรกผมก็ไม่เบาเหมือนกันเดรกนี่ก็แรงเยอะเอเนจี้เยอะเหมือนกันเนี่ยสองคนเนี่ยผมว่าไม่โอมก็เดรกถ้าทุกคนอยากรู้นะครับไปตามดูกันเลยเพราะว่าวินนัดเขาไว้แล้วแล้วเจอกันนะครับไปเดี๋ยวเราไปนั่งทอนก่อนเจอกันครับครับและตอนนี้เราก็อยู่ที่ Lion's Head Boxing Academy นะครับและข้างหลังของผมเนี่ย ก็คือแขกรับเชิญวันนี้นั่นเองครับเดชครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วโอมผมอ่ะไหนโอมผมอ่ะไม่มาเหรอโอมวันนี้กำลังไปแบบ อ๋อหรอโหแย่เลยงั้นกลับแล้วเอ้ยแล้วผมแทนทีนะเราเล่นเฮ้ยมึงเขาจะแทนแล้วอ่ะเดกวินอินบ็อกซ์เหรอเดกเป็นไงครับคุณเคยเรียนมวยมาก่อนหรือเปล่าเคยครับตอนประมาณ5ขวบแล้วประมาณตัวนี้แต่ตัวนี้จริงเหรอประมาณใช่พ่อสอนมวยไทยป่ะครับหรือว่าสัตว์ป้องกันตัวพี่สัตว์นวมเลยอะไรประมาณนี้ครับเดี๋ยวก็ดีๆๆเราเด็กๆพ่อสอนอะไรบ้างสอนว่ายน้ำเกี่ยวอะไรกับมวยป่ะนั่นน่ะดิล่าสุดผมก็เห็นคุณไปต่อยมวยทำไมคุณไม่ชวนผมบ้างเลยเนี่ยชวนแล้วไปอ่ะชวนคุณก็พักไปดิวันพักก็พักผ่อนออกกำลังกายทำไมมันพักก็นอนโอเคครับงั้นตอนนี้คงถึงเวลานะครับทุกคนพร้อมกันไปเรียนหรือยังครับพร้อมนะครับงั้นเราไปเรียนกันเลยสวัสดีครับเอางี้ครับแนะนำตัวกับเพื่อนๆทางบ้านหน่อยครับโค้ชโค้ชอาจจะยังไม่ชินกล้องนะครับแต่ผมจะแนะนำตัวให้โค้ชเองโค้ชชื่อโค้ช JR นะครับเป็นเทรนเนอร์ประจำอยู่ที่นี่โค้ชสอนอะไรบ้างครับวันนี้สอนเบสิกก่อนครับผมสอนเป็นฟุตเวิร์กสแตนซ์แล้วก็เป็นหมัดหมัดมีอะไรนะแจ็บครับแจ็บขวาตองแล้วก็ฮุกอย่างเดียวโอเคครับงั้นเดี๋ยวโค้ชลองสอนพวกผมเริ่มจากอะไรนะสแตนซ์ใช่ไหมครับโอเคสแตนซ์ก่อนนะครับโอเคขาซ้ายครับขาซ้ายครับอยู่ข้างหน้าครับแล้วก็ครับต่อล่างข้างล่างการเคลื่อนนะครับโอเคอะไรสำคัญมากอันนี้ไม่เปิดนะครับต้องติดใช่แล้วก็shoulder down โอเคอันนี้ดีเลยแล้วก็ footwork นายนะครับสมมุติว่าไปข้างหน้านะครับไปขาซ้ายก่อน1 2แล้วก็ครับ3
1 2ได้ซ้าย1 2ขวา1 2ไทยชัยออกด้วยนะครับสมมุติว่า every move ไทยชัย every move ไทยชัยโอเคAll right, forward. Okay. Okay. Okay, อันนี้ basic set แล้วนะครับครับผมเดี๋ยวขึ้นไปทีแล้วก็ซ้อมพาวนะครับอ๋อต่อยกันต่อยกันเลยได้ใช่ไหมครับได้ได้ได้มาคุยกันก็ได้ผมไม่เอามาเดี๋ยวเราไปเจอบนเวทีครับครับได้อะโอเค forward แล้วดูน่ากลัวขวาขวาถ้าสิว่าคนวัดก็ปล่อยลงมาหมดโอ้โหนี่นี่นี่ดู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 เท้าดูเท้าป้าป้าต้องอันนี้คือเหมือนลงซ้อมเป้าก็คือเพื่อเป็นการแบบว่าออกได้ถูกต้องจริงๆเขาจะไม่ได้เน้นแบบว่าต้องแรงมากโอ้โหนี่ไม่ออกแรงเลยเนี่ยคือมวยสากลเวลาฮุกอ่ะมันจะบิดทางนี้ได้แต่ถ้ามวยไทยอ่ะบิดไม่ได้เพราะถ้าบิดจะโดนเตะมวยไทยเวลาฮุกจะฮุกแค่นี้ฮุกยาวจะไม่บิดจะบิดแค่ขาหลังออกแค่ขาหลังอย่างนี้ส่งมันได้เว้ยเดือด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 มาปลายเวนครับผมโค้ชอยู่ไหนครับโอเคเบาๆก่อนนะได้ครับเบาๆก่อนได้ได้นี่อันนี้เด็กปั้นพี่พี่แบบปั้นแขนปั้นขาขึ้นมาใช่ไหมดู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 โอเคเบาๆใช่โอเคที่ตรงไปนู้นไอ้นี่ใช่อ้อมกลับมาใช่ไหมครับชู่ไม่ต้องมองหนูนะเอ้าก็บอกให้หวานไปนู่นอ่ะขวาแซมว้าวแซมมะม่วงและตอนนี้ก็ถึงเวลาอาจารย์ผมแล้วนะครับเอามาดิอาจารย์ครับอาจารย์ครับเอาครับเอาครับไหวป่าวสบายมากผมบอกเลยว่าให้ผมต่อยอีก10ยกผมก็ไหวถอนงูไหมมันเริ่มแดงแล้วอยากให้ดูอาจารย์ผมที่เขาร่ำเรียนมานับ10ปีเขาโม้มาตั้งแต่ยังไม่ขึ้นสนามยังไม่ได้พูดอะไรเลยนะครับสร้างความกดดันเนี่ยช่วยเขาดูกันหน่อยเร็วของยากแซมนะครับเน่ทรงเขาดีขวาสวยมากแซมแซมเขาดูแบบว่ารีแลกซ์มากกว่าผมไหมผมยังแบบเวลาจะออกยังเก่งเอ้ยอันไหนวะยังไงวะท่านี้ตายแล้วขาอะไรต้องขยับเนี่ยแต่นี่เขาดูแบบโฟลว์แบบเหมือนแบบไม่ต้องคิดอ่ะเอาเลยเอาเลยเครื่องติดเครื่องติดรู้ป่าวว่าทำไมเขาถึงให้ถอนหายใจออกมามันจะเพิ่มแรงเพิ่มเร็วในการแบบต่อยไม่คือถ้าเราอัดไว้เงี้ยบางทีถ้าแบบเราปิดปากแบบไม่หายใจเงี้ยมันจะออกก้นเนี่ยมันจะแบบปุ๊ดเดี๋ยวมาจะมาเป็นไงพี่ใบต่อยมาเมื่อกี้เหนื่อยไหมอ๋อเหนื่อยเหนื่อยเนี่ยถ้าอยากหายเหนื่อยเนี่ยทั้งสองคนนะครับรวมทั้งผมด้วยตามผมมาครับเนื่องจากวันนี้พวกเราเนี่ยใช้พลังงานกันเยอะมากเหมือนกันใช่ไหมเห็นด้วยเสียงก็รู้แล้วเพราะงั้นตอนนี้เราต้องการวิตามินซีเพื่อมาเพิ่มความสดชื่นให้กับพวกเราหน่อยครับนี่ครับผมเตรียมมาแล้วโอ้นี่ดับเบิลซีดริงค์ครับเป็นเครื่องดื่มที่มีวิตามินซีถึง 200% เลยนะครับแล้วปกติเนี่ยเวลาเราต้องการความสดชื่นเนี่ยเราจะกินวิตามินซีซึ่งตัวนี้มีผลไม้มาถึง2ชนิดเลยใน1ขวดนี่อย่างตัวนี้เป็นรสส้มมะนาวใช่มั้ยครับตัวรสส้มมะนาวนี่ก็จะช่วยในเรื่องระบบของการขับถ่ายนั่นเองตอนนี้เราต้องการความสดชื่นใช่มั้ยครับใช่ครับงั้นผมขอแนะนําเป็นตัวนี้เลยครับนี่รสพีชลิ้นจี่นั่นเองนี่เอาไปแบ่งกันเลยขอบคุณครับ
ตัวนี้นี่กินแล้วสดชื่นมากๆเพราะรสชาติเนี่ยอย่างที่บอกลิ้นจี่กับพีชมันก็เพิ่มความเฟรชให้เราอยู่แล้วซึ่งตัวนี้เนี่ยก็มีวิตามินซีถึง 200% เหมือนกันนี่อย่างที่ควรบอกได้ทั้งความสดชื่นจากรสชาติพีชลิ้นจี่แล้วก็ยังได้วิตามินซีด้วยว่าแล้วพี่ก็ไม่รอช้าว่าสดชื่นเต็มลิ้นจี่มาทั้งสวนพีชก็มี Double C Drinks นะครับเขาหวานน้อยกำลังดีนะครับแคลอรี่ก็ต่ำและโซเดียมก็ต่ำนะครับไม่ทำให้ตัวบวมนะครับแล้วยังช่วยเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายเราด้วยครับเพราะว่า Double C Drink เนี่ยเขามีวิตามิน C ช่วยให้ร่างกายของเราแข็งแรงป้องกันไม่ให้ป่วยง่ายนะครับเหมาะกับช่วงนี้ที่เราต้องออกกองทำงานเยอะๆตากทั้งแดดทั้งฝนนะครับพักผ่อนน้อยก็สามารถดื่มได้เลยครับดีกินแล้วจะได้ไม่เป็นหวัดด้วยนะครับครับผมซึ่งปกติผมชอบกินลิ้นจี่อยู่แล้วครับพอกินแล้วก็รู้สึกสดชื่นพอมากินDouble C Drink เนี่ยซึ่งมันมิกกับพีชไปด้วยก็ยิ่งสดชื่นดีคือเป็นแบบสดชื่น2เท่าทั้งลิ้นจี่ทั้งพีชเลยโอเคครับตอนนี้ทุกคนก็พร้อมกันแล้วใช่ไหมครับสดชื่นกันแล้วใช่ไหมครับต้องบอกเลยนะครับว่ารายการ By Win Inbox เนี่ยถ้าจะมาเรียนเฉยๆมาทำกิจกรรมอย่างนี้ธรรมดาไปเพราะว่ารายการเราเนี่ยต้องมีเกมสนใจแล้วสิว่าเกมคืออะไรถ้าอยากรู้นะครับไปดูกันนะครับเอาละครับมาถึงช่วงแข่งเกมของ Bright Win Inbox กันแล้วนะครับเกมวันนี้เราไม่ได้มาต่อยกันเองครับไม่ต้องห่วงไม่มีการเตรียมตัวครับครับวันนี้เราจะเล่นเกมเกมอะไรครับพี่หมัดผลไม้ทำไมดูคิ้วจังวะอะไรวะกติกากติกาเลยดีกว่ากติกาคือนี่ง่ายมากได้ทั้งหมด3รอบนะครับนี่นะครับตัวที่เราเนี่ยจะเริ่มต้นด้วยการปั่นจิ้งหรีดตรงนี้ก่อน10รอบ10รอบแบบปั่นให้ครบก่อนคุณโกงนะคุณให้ผมปัดก่อนเนี่ยเอาเป็นว่าปัดแบบ10รอบอย่างนี้นะครับผมรอบปุ๊บแล้วก็เดินไปเราก็จะเดินไปด้านนู้นจะมีทั้งหมด3ลูกใช่ไหมพี่ใช่ต่อให้ครบ3ลูกต่อให้โดนปุ๊บโดนปุ๊บต่อยจนแตกนะครับถึงผ่านผมว่ามือจะแตกก่อนโอเคเราจะให้โอกาสในการต่อยแต่ละเป้าเนี่ยหมัดเดียวคือถ้าต่อยไม่โดนปุ๊บคุณต้องข้ามเลยนับเป็นรอบๆไปสมมติรอบนี้พลาดไป2ลูกก็เท่ากับได้1คะแนนนับทุกรอบรวมกันใครได้คะแนนน้อยสุดก็โดนก็คือนับจำนวนลูกที่เราต่อยได้ต่อยโดนแต่ถ้าลูกเท่ากันเราก็จะมาดูเวลาแล้วว่าใครเวลามากกว่าคนนั้นแพ้ไปซึ่งวันนี้โชคร้ายมากๆไปค่อนข้างมึนหัวแต่ไปจะเป็นคนดูไม่ได้เล่นด้วยกัน3คนครับผมไปเล่นกันเลยครับในการBright Win Inboxเนี่ยธรรมเนียมของเราก็คือแขกรับเชิญจะต้องเริ่มเล่นเกมก่อนเป็นการสาธิตให้พิธีกรดูพิธีกรทำอะไรไม่ค่อยเป็นนะครับครับต้องเด็กเชิญก่อนเลยครับได้สิบรอบปั่นจิ้งหรีดสิบรอบได้ยี่สิบเลยเอาสิบรอบไปรอบก่อนครับแล้ววันนี้ผลไม้ที่เราใช้นะครับต้องบอกเลยว่าเป็นพีชแท้ๆเลยนะครับผมสำหรับเกมแรกใช่สำหรับเกมแรกนะครับเปรียบเสมือน Double C Drinks ครับเริ่มครับพร้อมนะครับปิดวันนี้เสียสองโอ้ลูกพีชสวยว่ะเฮ้ยเอาละเฮ้ยเฮ้ยโดนเลยไม่ธรรมดาจริงมันดูไม่มึนเลยอ่ะมันดูแบบเกิดมาเพื่อสิ่งนี้เขาบอกว่ารอบแรกเดรกทำไปได้ทั้งหมด3คะแนนเต็มกดดันน้องวินเชิญครับน้องวินเชิญครับและนี่นะครับก็รอบแรกของพี่วินครับครับผมสองสองมาละพร้อมครับธรรมดามากเฮ้ยเดรกเอามากินเลยเหรอจริงๆเดรกไม่ต้องเอาผลไม้จริงมากินก็ได้นะครับเพราะว่าเดรกเนี่ยสามารถกินจาก Double C Drink ก็เหมือนกับกินพีชแท้ๆเป็นลูกเลยครับผมอยากเห็นแล้วว่าพี่เนี่ยจะเป็นยังไงแล้วมาถึงพี่ใบกันแล้วนะครับผมอยากเห็นมากเลยครับว่าคุณปัดจิ้งหรีดแล้วคุณจะเป็นยังไงเริ่มครับเฮ
สู้พี่หุยเอ้ยโอ้พี่ใบก้มหน้าโอ้พี่ใบเดียวเลยโอ้พี่ใบเดียวเลยอะไม่นับยังไงพี่เร็วเลยเป็ดไปฟังดีไม่เหมือนไม่เหมือนได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ถือว่าเกมแรกทุกคนได้3ลูกเหมือนกัน3ลูกเหมือนกันหมดเลยใช่ครับเพราะฉะนั้นเกมที่2ของเราเนี่ยเราจะเปลี่ยนผลไม้แล้วอันแรกเป็นพีชใช่ไหมครับอันที่2เป็นส้มเหมือนเดิม10รอบเด็กเริ่มก่อนดูเลยครับผมรู้สึกว่ามันง่ายผมเพิ่ม5รอบให้ตัวเองได้ไหมพี่ได้เลยถ้าไม่เพิ่มนะสิมารอเพิ่มหนึ่งเอ้ยสองสิบสี่แล้วพี่สิบห้าไปไปผมเชื่อแล้วว่าคนที่บ้าพลังที่สุดในช่องเราเนี่ยไม่ใช่ใครเลยครับผมให้คุณเดี๋ยวคุณนึกไหมลดให้มันเลยนาทีนึงเนื่องจากน้องหมุนไป15รอบเราลดให้น้องหน่อยมั้ยเราโอเคก็พี่โอเคมันไม่แพ้หรอกให้มันไปเถอะโอเคโอเคสำหรับผู้เข้าแข่งขันคนที่2นะครับวินเมทาวินครับผม15รอบไม่เหรอเอา10รอบ10รอบ10รอบส้ม10รอบไปตอนนี้มีภาพอะไรในหัวอยู่เล่าให้ฟังหน่อยนะมีภาพอะไรในหัวอยู่ภาพเรายังคู่กันเฮ้ยมาไทยอินโอ้โหเฮ้ยแป๊บนึงเฮ้ยช่วยไหมพี่ไม่ต้องช่วยแล้วตอนนี้คุณพร้อมไหมครับตอนนี้ถ้าคุณพร้อมไปแล้วหนึ่งสี่ชิงห้ามหยุดห้ามหยุดโอ้โหอารีฟกับเอี้ยงดิเป็นยังไงอาการเป็นยังไงช่วยบอกหมอหน่อยครับไม่ชอบเลยสำหรับรอบที่3นะครับเราจะไปต่อยเลมอนกันกติกาเหมือนเดิมก็คือหมุนไม่ไหวนะ10รอบนะครับแล้วก็ไปต่อยเลมอนกันครับผมไปเลยเด็กแต่พี่อ่ะไปโรงพยาบาลที่อยู่ตรงนี้ครับก็มาถึงรอบสุดท้ายนะครับเกมสุดท้ายแล้วนะครับเริ่มที่เดรกเหมือนเดิมนะครับแต่ว่ารอบเนี้ยเดรกจะเอากี่รอบครับบอกเขาไป20รอบครับมันฟินมาจากไหนวะมาพร้อมยังพร้อมครับพร้อมแล้วจัดไป20รอบ1 2 3 9 10 1 10อ่ะมึงต่อย5รอบ1 2ไปYes Yes ขอโทษแชมป์หน่อยครับ And the winner is Champions เป็นยังไงพี่มินของคุณอะพี่มินของคุณสรุปคะแนนครับเด็กเป็นผู้ชนะครับวันนี้โอเคเท่ากับว่า3รอบเด็กทำคะแนนเต็มไปได้9คะแนนเดี๋ยวเรา2คนแล้วแหละมาพร้อมแล้ว
ผมก่อนครับรอบที่2เป็นตาของคุณวินเมทาวินเลมอนพร้อมแล้ววินพร้อมแล้วเราทำได้รอบที่3ของวินเมทาวินตอนนี้วินได้ไปแล้ว6คะแนนถ้าไม่อยากโดนอย่างน้อยรอบนี้ต้องได้3แล้วเพราะว่าเขาทำคะแนนเต็มมาไปมาสิหนึ่งสองเจ็ดยังไงคุณเนี่ยคุณยังไงตอนนี้ทุกคนได้กันไปคนละ9ลูกนะครับคุณต้องทำให้ได้อย่างน้อย3ลูกมาต้องบอกเลยนะครับไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงเนี่ยแต่เขาคนนี้ไม่ยอมเสียศักดิ์ศรีแน่นอนครับเนื่องจาก15รอบได้ลด30วิผมจะหมุน15รอบไม่มันต้อง5วิถ้าเกิดจะเอาอ่ะเอาเหมือนเดิมไม่ทำไมนี่มันหมุนเองได้วะเฮ้ยดูสุดท้ายเกิดอะไรขึ้นมั้ยมันหลบอ๋อมันหลบเองครับผมก็ต้องสรุปคะแนนไปเลยนะครับเพราะว่าทั้ง3คนเนี่ยทำได้9ลูกเหมือนกันนะครับตอนนี้เราต้องมาดูเวลากันนะครับว่าใครจะได้เวลาน้อยสุดแล้วจะเป็นผู้ชนะปะไม่ต้องดูแล้วอ่ะไม่ชนะคู่เฮ้ยไม่ได้อะคนที่ทำเวลาได้น้อยที่สุดเวลาคือ 67.07 วินาที3รอบรวมกันนะใช่ก็คือเดรควายเย่โบครับผมครับจำนวนที่2ใช้เวลาไป 73.19 วู้ยังคนที่ใช้เวลาไปเป็นอันดับที่2ก็คือ 73.19 ได้แก่วินเมทัลทางนี้ส่วนไบร์ใช้เวลาไป 98.8 นาทีโอ้โหไม่เป็นไรหรอกพี่โอ้ไม่เป็นไรหรอกนิดเดียวเองครึ่งนาทีเองนิดเดียวเองเกมเอาบทลงโทษมาเลยแล้วก็มาถึงจุดที่คุณจะต้องถูกทำโทษแล้วครับคุณพี่ไบร์ได้หลายเทปเหมือนกันนะคุณพูดอย่างนั้นก็ได้นะครับนี่จะมาเป่าให้พี่ตัวหายเปียกเหงื่อใช่ไหมเนี่ยเป่าพี่เป่าหน้าแล้วก็ถึงเวลาที่คุณเดรกจะต้องโชว์ฝีมือครับพร้อมนะฮะมาจากไกลๆได้ไหมให้ได้ทำใจสักนิดนึงโอเคจากนี้ไปคงไม่มีเหลือใครอีกแล้วใกล้พวกมึงดูสนุกมากเป็นยังไงบ้างเด็กครับวันนี้สนุกโอ้ไม่ต้องถามไม่ต้องถามแล้วรู้มันดูเหมาะนะมันดูเหมาะกับรายการอย่างนี้นะเออวันนี้ขอบคุณเดย์มากๆที่ให้เกียรติมาเป็นแขกรับเชิญให้กับรายการของเรานะครับถือว่าสนุกสนานกันไปน้องได้ออกมาปล่อยพลังด้วยว่างๆโทรมาหาพวกพี่ได้วันไหนไปต่อยมวยเตะบอลกันครับผมไว้เจอกันครับผมนอกจากขอบคุณน้องเดย์แล้วนะครับเรายังลืมขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีท่านนี้ไม่ได้เลยครับเพราะถ้าไม่มีผู้ใหญ่ใจดีท่านนี้นะครับ
น้องเวก็จะไม่ได้มาปล่อยพลังที่นี่ไบวินก็จะไม่ได้มาต่อยมวยกันสนุกๆแบบนี้ใช่ครับขอบคุณใครครับเด็ก Double C Drinks ครับลิ้นจี่มิกซ์กับพีชครับผมครับผมอร่อยสดชื่น 200% ครับผมเฮ้ยและจริงตอนนี้พวกเราก็มีกิจกรรมจาก Double C Drinks มาให้เพื่อนๆร่วมสนุกกันด้วยนะครับใช่ครับกิจกรรมก็คือไบวินวันซียูดับเบิลซีนะครับซึ่งกติการ่วมสนุกเนี่ยก็ง่ายมากๆเลยนะครับเพียงแค่ Create C ในแบบของคุณนะครับโดยที่จะต้องมี Double C วิตามิน C Drink เนี่ยนะครับอยู่ในรูปของคุณด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นรถไหนก็ได้เลยนะครับและโพสต์ลง Twitter ของตัวเองนะครับพร้อมติด Hashtag Double C X Bywin นะครับภาพของใครเนี่ยที่โดนใจพี่ไบแล้วก็วินเนี่ยนะครับมากที่สุดนะครับจะได้อะไรครับพี่พวกเรานะครับจะเซอร์ไพรส์ด้วยกันส่งคลิปไปให้ครับเป็นคลิป7วัน7คลิปเลยนะครับไม่ซ้ำกันเลยไม่ซ้ำเลยแทนความห่วงใยจากพวกเราครับผมสามารถร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่18สิงหาคมนะครับโดยจะประกาศผลในวันที่19สิงหาคมเลยนั่นเองนะครับสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโซเชียลมีเดียทุกช่องทางเลยนะครับของ JMN TV ครับครับก็ขอบคุณนะครับ Lionhead Boxing Academy นะครับขอบคุณที่โค้ช JR นะครับที่มาให้พวกเรามาเรียนต่อยมวยกันในวันนี้ด้วยครับขอบคุณนะครับส่วน EP หน้าเนี่ยนะครับพี่ไบร์ลวินเนี่ยนะครับจะชวนเพื่อนคนไหนไปทำกิจกรรมอะไรนะครับต้องรอติดตามนะครับทุกวันไหนครับพี่ทุกวันอังคารสุดท้ายของสิ้นเดือนนะครับทาง LINE TV และ YouTube นะครับ GMM TV ครับเวลา 20:00 ตรงนะครับเจอกันครับขอขอบคุณ Double C Drinks เครื่องดื่มวิตามิน C 200% ปากฟังหูไปวินอินบ็อกซ์สเปเชียล